พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับสวทช.ได้จัดทำโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือโครงการทุน TTISเพื่อช่วยผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูงออกสู่สังคมสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศนะครับโครงการทุนทีจิสสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยสวทช.กับอาจารย์จากสถาบันการศึกษาผู้รับทุนสามารถเข้ามาทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยระดับชาติโดยมีนักวิจัยสวทช.เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคอยบ่มเพาะขัดเกลาและเสริมทักษะให้รู้งานรู้คนรู้รับผิดชอบต่อสังคมปัจจุบันมีผู้รับทุนแล้วทั้งสิ้น882ทุนมีผู้สำเร็จการศึกษาและเข้าสู่วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วจำนวน511คนขณะนี้โครงการทุนทีจิสกำลังเปิดรับสมัครผู้รับทุนตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2557สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนได้ที่ www.nasdaq.or.th/tjistพันธกิจพัฒนากำลังคนโดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000